ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งธุรกิจค่ะสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวโรงแรมฮาลาลมีการเปิดให้บริการทดลองมาแล้ว1ปีนะคะซึ่งล่าสุดมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมติดตามจากคุณวุฒินันท์นาหิมค่ะโรงแรมอันมิรอสรามคำแหงซอย5ของกลุ่มธุรกิจ TS Family Group เป็นโรงแรมฮาลาลระดับ4ดาวอย่างสมบูรณ์แบบแห่งแรกของไทยหลังทดลองเปิดให้บริการมาเกือบ1ปีมีลูกค้าเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 70% โรงแรมนี้สร้างจากที่ดินของพี่น้องตระกูลมูลทรัพย์ลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาทมีประสบการณ์จากการทำร้านอาหารมากว่า20ปีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นมุสลิมทั้งในและต่างประเทศซึ่งแนวโน้มการตลาดยังขาดที่พักและอาหารฮาลาลภายในกึ่งกลางของโรงแรมออกแบบจำลองมาจากต้นอินทผลัมผสมผสานตามสถาปัตยกรรมอาหรับียนนี่ครับคือรูปแบบของโรงแรมฮาลาลแห่งแรกในเมืองไทยประยุกต์สถาปัตยกรรมของตะวันออกกลางหรือว่าคนมุสลิมที่มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับต้นอินทผลัมจำลองที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับรอศักดิ์มูลทรัพย์ประธานกรรมการบริหารโรงแรมอันมิรอสเล่าว่านี่เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นจากความฝันที่จะโชว์โลกให้รับรู้ถึงวัฒนธรรมแห่งความเป็นมุสลิมที่งดงามคำว่ามีรอสแปลว่ามรดกในภาษาอาหรับซึ่งไม่ใช่เพียงมรดกตกทอดของครอบครัวแต่ตั้งใจให้อันมีรอสเป็นตัวแทนแห่งมรดกที่เดินตามหลักศาสนาผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาจากมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศในตะวันออกกลางปีนี้ตั้งเป้าอัตราเข้าพัก 82% เราถือว่าเราสร้างโรงแรมนี้มาจากศูนย์ไม่มีคนรู้จักนะฮะแล้วเป็นโรงแรมที่เฉพาะนะฮะเป็นโรงแรมฮาลาลซึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องนะฮะว่าเออโรงแรมนี้มันเป็นลักษณะไหนแต่ถ้าเป็นมุสลิมเราเนี่ยมาเห็นปั๊บเขาจะรู้จักรู้ทันทีว่าตรงนี้เขาอยู่ได้อย่างสบายนะสัญญาแสงบุญกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอันมิรอสเล่าว่าแม้แต่กลุ่มลูกค้าชาวจีนที่เป็นมุสลิมซึ่งมีประมาณ30ล้านคนลูกค้ากลุ่มสถานทูตและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาเป็นลูกค้าหลักของโรงแรมคือกลุ่มลูกค้านักกีฬาอาทิฟุตบอลที่จะมีการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียมีกลุ่มนักกีฬามุสลิมเป็นหลักเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเช่นตัวอย่างมาเลเซียซึ่งยังเป็นยอดทัวร์visitor ที่ arrive มากที่สุดในกลุ่มเราคือเมื่อปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 3.9 ล้านคนแล้วก็มีอินโดนีเซียแล้วก็มีทางด้านของบรูไนนะครับจริงๆแล้วก็มีจาก Middle East ก็เยอะขึ้นที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมโดยเฉพาะกลุ่มอาหรับเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททพยายามส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะไม่โฆษณาในวงกว้างแต่ก็ทำแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีการมีโรงแรมฮาลาลก็ทำให้นักท่องเที่ยวมุสลิมมีความสุขความมั่นใจพักผ่อนและทำละหมาดในกรอบของศาสนาได้สุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน